โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชระสินทุกนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ด้วยนะครับพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนแพทยศาสตร์จุฬานะครับถแถลงความคืบหน้า การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับชนิด mRNA ชื่อว่าจุลาโควิด -19 ครับเข็มที่สองมีสื่อมวลชนฟังเป็นจำนวนมากเลยนี่ครับประเด็นอยู่ตรงที่คุณหมอเกียรติอธิบายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าที่สำคัญนะพี่นะก็ใช่ครับคือศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติครับบอกว่าวัคซีนจุลาโควิด -19 ครับเป็นวัคซีนประเภท mRNA นะครับซึ่งผลิตจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บางส่วน คือคือสารพันธุกรรมี่ฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนเมื่อกระตุ้นใี่เกิดภูมิคุ้มกันและมีแอนติบอดีที่สู้กับไวรัสได้นะครับก็จากการตรวจเลือดจากลิงที่ได้รับการฉีดไปเนี่ยเป็นเวลาสองสัปดาห์เนาะว่าลิงทุกตัวเนี่ยเป็นเป็นเรื่องน่ายินดีว่ามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมากที่เดียระดับ5000ไตเติลครับนไตเติลนี่มันเป็นลักษณะหน่วยวัดของภูมิคุ้มกันครับครับ ถือว่าเกินคาดน,นะครับแต่ว่าจะเอามาใช้กับคนเนี่ยมันบางทีมันก็จะมีความมามีความเปรียบเทียบอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาบอกว่าร่างกายคนเนี่ยจะสะอาดกว่าลิงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคนบบอรับวัคซีนแล้วเนี่ยอาจจะทําให้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ากว่าลิงประมาณ70เท่าคือโดยสัตว์ป่าในธรรมชาติเขาจะมีภูมิคุ้มกันธรรมชาติอยู่แล้ว,ลวใช่ใช่ครับดีฮะเขาบอกเขาก็บอกนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเลือกฉีดวัคซีนอีกสองตัวนะครับซึ่งมีความแตกต่างในพันธุกรรมอีกเล็กน้อย แล้วจากนั้นก็ส่งไปให้โรงงาน2โรงงานในต่างประเทศเนี่ยที่ต่อกันไว้แล้วผลิตนะครับซึ่งโรงงานแรกจะผลิตชิ้นเนื้อวัคซีนคาดว่าจะเสร็จตุลาคมนะครับ,รบโรงงานที่สองผลิตชิ้นส่วนไขมันเคลือบวัคซีนนะครับก็จะเสร็จในเวลาพฤศจิกายนปี6กสาก็ปลายปีนี้แหละนะครับ,รบไล่กันไปนะครับโรงงานแรกจะผลิตชิ้นเนื้อเสร็จก่อนต้น ตุลาอีกเดือนหนึ่งก็จะ,ะเป็นตัวไขมันเคลือบนี่ฮะนีะ่ครับจากนั้นก็จะเดินหน้าฉีดในคนเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสต่อๆไปเขาสั่งมาประมาณหมื่นโดสใช่ไหมไอ้รถนี้ย<ช>คือคถ้าเรียบร้อยเนี่ยนะสั่งมาประมาณหมื่นโดสแล้วก็จะใช้อาสาสมัครเป็นคนประมาณสักห้าพันคนนี่ฮะแล้วก็คาดว่าจะมีวัคซีนใช้ในคนได้ประมาณไตรมาสสามสี่หมายถึงปีหน้า นี่ครับนี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากใช่ครับนี่ฮะก็ติดตามกันก็นแล้วกันนะครับนี่